ในศูนย์มีอะไรใหม่บ้างเริ่มด้วยที่อย่างแรกเลยนึกตัวละคร5ดาวตู้ถาวรฟรีต่อไปก็จะเป็นแจกของผ่อนครบรอบ4ปีก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันอันแรกก็คือล็อกอินรายวันรับไปเลย10โรฟรีอันที่2ก็คือแจกผ่านจดหมายภายในเกมสิ่งของก็ตามนี้เลยนี่เธอลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่ารีเซ็ตโบนัสเติมเงินครั้งแรกมันอัปเดตเวอร์ชัน 5.0 ด้วยนะโอ้เกือบลืมอันนี้ไปเลยต่อไปก็จะเป็นระบบกาชาใหม่ที่เรียกว่าคว้าแสงดาวนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปม่วนจะอธิบายระบบกาชาใหม่คว้าแสงดาวให้เองนี่เลยเริ่มจากถ้าสมมุติว่าเราสุ่มและเราไม่หลุดเลทก็คือได้ตัวละครหน้าตู้ไปตามปกติแต่ถ้าเกิดเราสุ่มแล้วก็อื่นรอบนั้นเราจะหลุดเลทแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยที่จะทำให้เกิดการคว้าแสงดาวเกิดขึ้นทำให้เราไม่หลุดเลทในรอบนั้นนั่นเองก็คือพลิกกลับมาได้นะอันนี้ถ้าพี่ๆโตทุกคนก็จะได้ตัวหน้าตู้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นเองฮ่าฮ่าอย่างนี้มันก็พอช่วยได้บ้างแล้วนะต่อไปเลยก็คือตัวอาวุธถ้าชะตาจะเหลือ1เท่านั้นสามารถประหยัดเพชรได้เลยทุกคนต่อไปจะเป็นการปรับปรุงระบบอาร์ติแฟกต์ใหม่เรามาดูกันว่าระบบอาร์ติแฟกต์มีอะไรปรับปรุงบ้างเริ่มจากเมื่อย่อยอาร์ติแฟกต์จะกลายเป็นขวด XP เมื่อก่อนเนี่ยตอนย่อยอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็จะได้มาเป็นโมราใช่ไหมล่ะแต่เดินทางนี้ก็คงมีโมรากันเยอะอยู่แล้วล่ะก็เลยอยากได้ของพวกอัพ XP ใช่ไหมล่ะซึ่งตอนนี้จะสามารถรับขวด XP จากการย่อยอาร์ติแฟกต์ได้แล้วต่อไปเป็นระบบไฮไลท์เลยนะก็คือยาเลือกออฟอาร์ติแฟกต์นั่นเองโดยยานี้เนี่ยจะสามารถทำการเลือกออฟอาร์ติแฟกต์ได้ไม่ว่าจะเป็นออฟหลักหรือออฟรองว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเธอบวกแล้วมันจะได้เรียบร้อยอยู่ดีหรอกนะหุบปากแม่ไปม่อนอืมแล้วว่าแต่จะหาน้ำยานี่มาจากไหนล่ะอืมง่ายๆเลยน้ำยานี้หาโดยการที่เราเอาอาร์ติแฟกต์ที่เราบวกแล้วเนี่ยเอามาย่อยนั่นเองนอกจากจะเป็นการย่อยอาร์ติแฟกต์ที่บวกแล้วก็ยังได้รับจากรางวัล BP ด้วยนะต่อไปเป็นการปรับปรุงระบบ BP เมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกของได้นะว่า BP เราอยากได้อะไรบางคนเนี่ยแลกเต็มไปหมดแล้วอ่ะก็ไม่ต้องการใช่ไหมล่ะคราวนี้เราก็สามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะเลือกอะไรบ้างเท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนเราก็สามารถเลือกสมุดอัพพรสวรรค์ของแต่ละเมืองได้แล้วด้วยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ของอะไรต่อไปก็คือทำเควสที่พระเจ้าในแผ่นนั้นจะได้รับเพชรเพิ่ม500ไพโมจิมจิตตกสายดองเท่านั้นไม่พอเล่นเควสตัวละครในแผ่นนั้นๆรับเพิ่มเลย60ไพโมจิมและได้รับของทำตัวละครเลเวล60ไปเลยแต่อย่างนี้กว่าจะทำเควสพวกนี้แล้วมาเน็ตแลนด์ได้มันก็นานไม่ใช่หรอเรื่องนี้เดี๋ยวให้ฉันเป็นคนพูดเองเมื่อนักเดินทางทุกคนสำเร็จเควสที่หลี่ยี่แล้วจะสามารถเดินทางไปยังเน็ตแลนด์ได้เลยและทำเควสได้เลยนะสะดวกสบายใช่ไหมล่ะต่อไปก็เป็นระบบสเตมิน่าน้ำเดินทางที่สเตมิน่ายังไม่เต็มตอนนี้เมื่อเก็บของมาถวายที่ Statue of Seven ที่ไหนก็ได้สามารถรับสเตมิน่าเพิ่มได้จากทุกที่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นมอนสเตอร์และหลีเย่และของรางวัลต่างๆในเมืองเน็ตแลนด์จะได้รับเพชรเพิ่มกว่าเดิมนี้ไม่ดีได้เพิ่ม 1,600 เพชรเลยนะต่อไปก็เป็นระบบเกี่ยวกับการผจญภัยตอนนี้นักเดินทางทุกคนสามารถกดดูได้แล้วว่าไอเทมอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเราก็สามารถไปเก็บตรงนั้นได้เลยต่อไปก็เป็นระบบมอนสเตอร์ของดอกจากมอนสเตอร์บางชนิดได้รับการเพิ่มอัตราการดอกเพิ่มแล้วฮ่าฮ่าแล้วก็นักเดินทางที่ต้องการความท้าทายเพิ่มขึ้นตอนนี้โลกก็เพิ่มถึงโลก9แล้วแน่นอนว่าของรางวัลในโลกนั้นก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นมานานและเข้าเกมภายในเวอร์ชัน 5.0 สามารถรับไปเลย10โรฟรีๆหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเดินทางทุกท่านยังไงก็ขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้มากบ๊ายบายเจอกันในเพจ 5.0